แล้วก็ชนไอรอนก็เล้มให้กระเด็นข้ามมาเลยครับผมจ่าไปดิครับโอ้โหคุณผู้ชมบินไปถึงนู่นเลยอ่ะโหดจริงโหดจริงครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปาร์คเลิฟเกมไมค์ครับเลยนะครับแล้วนี้นะครับผมแล้วก็มี Data Pack จะมาเล่นกันนะครับก็ Data Pack นี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถคราฟพลังในการวิ่งเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็อย่างแรกเลยขอตัดไม้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมมันเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นทุกอย่างนะครับซึ่งของที่จะเป็นใน Data Pack นี้เนี่ยก็คือรองเท้านั่นเองนะครับก็มาถึงก็เจอวัวพอดีเลยนะครับถือว่าโชคดีนะเฮ้ยตอนนั้นก็มีหมู่บ้านด้วยนี่ว่าเดี๋ยวค่อยไปปล้นละกันนะครับทำเป็นดาบไปดิครับจากวันนี้สับไปนะครับผมคริติคอลครับเรียบร้อยนะครับผมนี่สี่พอดีเลยเลขต่อไปเนี่ยแถวนี้มีไก่ปะมันต้องการขนไก่ด้วยเอาเรามาเจอน้องไก่แล้วนะครับจากวันนี้เนี่ยเอ้าไม่ดรอปเฉยเลยแล้วพวกนี้คืออะไรเนี่ยอันเดย์จ็อกเกอร์โอ้โหมาเต็มเลยฮะมี2สีด้วยนะครับผมเป็นศัตรูใน Data Pack นี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่ฮะเฮ้ยมันมาถึงจังวะเนี่ยอ่ะตกไปก่อนแล้วกันเอาเรามาถึงหมู่บ้านแล้วน้ำน่าจะปลอดภัยอยู่นะเพราะเรามีอลอนโกเลมนั่นเองครับผมแต่จังวะนี้เนี่ยขอไก่ก่อนเลยฮะขอขนไก่หน่อยได้ไหมนี่ไงได้มาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาค้าเป็นพลังแรกของเราเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นรองเท้าหนังก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นบันไดลิงนะครับนี่แรนเดอร์นะวางไอเทมไว้แบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบว่าคือชื่อมันเนี่ยไม่ใช่นะแต่ว่าคลิกมาก่อนแล้วกันนี่จะเป็นแบบว่าจัมป์สปรินต์นะครับผมซึ่งแต่เราคลิกขวาดูดิอ๋อมันไม่ต้องคลิกขวาเนี่ยว่ะแค่ถือไว้ปะเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยคุณผู้ชมกระโดดสูงกว่าเดิมว่ะดูดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีพลังจัมป์บูสต์3เลยนะครับจัดว่าแจ่มว่ะเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้โหกระโดดสูงอะไรวะเนี่ยสูงจัดนะครับคือถ้าเราไม่หยุดวิ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยหรอ XX แล้วครับประมาณ10กว่าแล้วมั้งเนี่ยหรือ20แล้ววะกระโดดไปครับโอ้โหคุณผู้ชมแทบจะบินได้อยู่แล้วครับพลังนี้มันสุดยอดจริงตกมาตายเลยเกินไปหรือเปล่าพลังนี้ได้ๆมันไม่หยุดด้วยเนี่ยทำไงดีอ่ะห้ามกระโดดไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสำหรับพลังอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอปนโปเตโต้ก่อนได้ปะมีบ้างนี่ไงโปเตโต้ของเรานะครับปนมาเลยเพื่อนถามว่าโปเตโต้มาทำไมใช่ไหมเราก็จะมาค้าเป็นพลังนั่นเองนะนี่พลังอย่างต่อไปครับก็จะเป็นรองเท้าหนังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยโปเตโต้แบบนี้นะครับหยิบไปดิครับผมคืออะไรอ่ะโปเตโต้สปินอย่างนั้นเหรอไหนเดี๋ยวซีพลังทำอะไรได้นะครับเอ้ยคลิกขวาปุ๊บแบบอ๋อมันเป็นเทียนไขนี่หว่าก็คือต้องถือไว้นะครับผมเฮ้ยผู้ชมเวลาวิ่งไปแบบมันก็จะปลูกโปเตโต้ไปเรื่อยๆว่ะโคตรโกงครับผมแล้วก็เป็นโปเตโต้ที่แบบสุกแล้วด้คุณผู้ชมมันก็จะเป็นพลังใหม่ที่เราคราฟนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคราฟไปเต็มที่แบบเอาไว้เปลี่ยนพลังนะครับผมสำหรับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าหนัง4อันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นขนไก่ตรงกลางครับผมแล้วเราก็จะได้เป็นไอเทมนี้มานะครับนี่เฮ้ยทำไมมี2อันเลยประเด็นนะอันนี้เหมือนจะเป็นของที่ใช่นะครับผมซึ่งเอาไว้คลิกขวาอันนี้ไงเปลี่ยนพลังได้นะครับมีแบบปกติด้วยนี่ว่าใช้นี้ไปก่อนครับผมเป็นพลังแบบวานิลานะครับซึ่งทีนี้เนี่ยน่าถึงเวลาที่แบบต้องลงเมืองแล้วแหละไปหาแร่นั่นเองฮะแล้วก็อัปเกรดนะครับเจ้านี้เนี่ยมาขอหาเหล็กก่อนเลยครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเหล็กได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าขุดกองนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมได้มา3เก้าเลยครับโอ้โหอย่างเยอะนะซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาเผาเหล็กก่อนดีกว่านะครับผมสัก3เตาแล้วกันเฮ้ยนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหมาเยอะจังเลยฮะแล้วมันสู้ยากด้วยเนี่ยมาเป็นเพจฟูก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะแบบตอนนี้เรายังสู้มันไม่ได้เลยอ่ะเอาละมาเดี๋ยวเรามาคราฟอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมปึ๊บอย่างแรกก็จะเป็นรองเท้าเหล็กนะครับแล้วก็มีโบนมิลด้วยคุณผู้ชมอ่ะ1-2แบบนี้นะครับเนื้อสเต็กข้างๆแล้วก็รองเท้าครับผมหยิบมาดิครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฮีลลิ่งสปินนะครับก็คือแบบวิ่งแล้วแบบฮีลเรานั่นเองเนาะไหนดูซิอ่ะนี่ไงวิ่งไปครับผมรีเจนมันก็จะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับโหอันนี้โกงอ่ะเนี่ยคือวิ่งไปแบบยังไงก็ไม่น่าตายคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้เจ้านี่ตบแล้วกันครับอ๋อนี่ไงลืมปรับความยากนะครับมาดิเจ้าวันนี้ครับผมฮีลโคตรเยอะนะครับเอ็กซ์แล้วครับเจ้านี้เลเวล10นะครับเอ้ยแต่มันยังตบแรงอยู่ดีนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรหวังว่าจะไม่ตบกันอีกนะพลังนี้ถือว่าโกงเลยนะคุณผู้ชมและสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเราจะค้าเป็นดาบหินก่อนนะครับผม2อันฮะ1-2นะครับผมเอาล่ะแบบนี้ฮะแล้วก็เป็นรองเท้าเหล็กนะครับผมวางไว้ตรงกลางฮะขนแกะ4อันนะครับแล้วก็เนี่ยแหละ2อันนี้ครับผมหยิบมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแรมสปินเหรอสปินเพื่อแบบแอคแท็กนะครับไหนลองดูดิวิ่งไปครับผมแล้วก็ชนเฮ้ยผู้ชมมีเสียงแพ้ด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยวิ่งแล้วแบบมีพลังเหรอวิ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ชนไปโอ้โหผู้ชมกระเด็นไปนู่นเลยฮะอะไรวะเนี่ยพลังวิ่งของเราโคตรโหดครับผมเดี๋ยววันนี้วิ่งมานะครับแล้วก็ชนไอรอนก็เล้มให้กระเด็นข้ามมาเลยครับผมจ่าไปดิครับโอ้โหผู้ชมบินไปถึงนู่นเลยอ่ะโหดจริงโหดจริงอ่ะเจ้าแก่เดี๋ยววันนี้ชนเจ้าแก่นะครับเจ้าแก่บินได้ครับผมแรงเกินถ้าเราเจอซอมบี้ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็ชนกระเด็นได้แล้วนะฮะจัดว่าแจ่มนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนพลังครับผมเป็นฮีลลิ่งปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนมาวิ่งแบบนี้ได้นะครับหรือแบบเป็นแรมอ่ะก็ชนกระเด็นครับผมแต่ว่ามันก็น่ารำคาญเสียงเหมือนกันนะเนี่ยมันมีแบบเสียงแพ้ร้องอ่ะเป็นฮีลลิ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยขอเป็นที่ขุดเหล็กหน่อยครับผมเราจะไปหาแร่เพชรนั่นเองฮะเราต้องอัปเกรดว่าจากวันนี้เนี่ยว่าแต่ก่อนอื่นเลยฮะมีอย่างนึงนะครับผมที่ลืมค้าไปก็จะเป็นรองเท้าเหล็กก่อนนะครับแล้วก็รองเท้าหนังเนี่ย2นะครับผมวางเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขนไก่นั่นเองใส่ไปดิครับจากวันนี้หยิบไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโมเมนตัมเหรอโมเมนตัมสปินนะครับไหนดูซิหุ้ยผู้ชมยิ่งวิ่งแบบมันยิ่งเร็วอ่ะโอ้โหเร็วจะจัดเลยนะครับนี่เราจะกลายเป็นเดอะแฟนหรือเปล่าผู้ชมดูความเร็วดิหยุดไม่อยู่แล้วครับจากวันนี้เนี่ยเร็วเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งข้ามมิติได้เลยนะครับผมดูดิโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเร็วแบบวิ่งข้ามไปโอมได้เลยฮะแต่จากวันนี้เนี่ยวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันฟืบมาตรงนี้ครับผมซึ่งเร็วแบบแทบจะคุมไม่อยู่ฮะหิวเร็วด้วยประเด็นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไงก็ต้องลงเหมืองก่อนนะครับผมเราต้องการแร่เพชรนั่นเองแล้วก็เป็นแร่ทองด้วยนะครับผมเพราะแบบก็ต้องใช้เหมือนกันฮะขุดไปก่อนละกันนี่ไงเจอแร่เพชรของเราแล้วครับขุดไปขุดไปขอย
จะเยอะเลยครับแต่วันนี้เนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเอาล่ะมาตอนนี้เนี่ยได้เพชรมา20แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปคราฟอย่างต่อไปกันเลยมาเอาล่ะมาจะเป็นรองเท้าเหล็กนะครับแล้วก็สติ๊กอยู่ข้างล่างครับผมเพชร5อันแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบรองเท้าที่ขุดอ่ะกดไปเลยครับผมมายนิ่งสปีดอย่างงั้นเหรอไหนลองวิ่งเลยเฮ้ยผู้ชมวิ่งปึ๊บแบบขุดทุกอย่างเลยว่ะโอ้โหขุดเป็นช้างได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโกงไปหรือเปล่าไหนลองวิ่งไปเรื่อยๆดิขุดไปครับขุดไปครับโอ้โหโกงจัดคุณผู้ชมอันเนี้ยขุดได้หมดอ่ะวิ่งกระโดดขุดไปดิครับขุดภูเขาได้แล้วนะครับอ่ะหยุดก่อนดีกว่ารู้สึกแบบทุกอย่างมันถล่มลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวขอเผาแร่แป๊บนึงแล้วกันฮะเปลี่ยนพลังเป็นวานิลาก่อนนะไม่งั้นแบบขุดเละแน่นอนอ่ะเผาไปครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการเอนเดอร์เพิร์ลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอหาอาวุธหน่อยฮะเอาไปสู้เอนเดอร์แมนนะครับผมน่าจะเป็นแบบว่าขวานเพชรน่าจะดีฮะเปลี่ยนเป็นพลังในการฮิวนะครับจากวันนี้เนี่ยมาขอหน่อยครับผมเอนเดอร์เพิร์ลเนี่ยขอหน่อยได้ไหมฮะได้ๆต้องวิ่งเพื่อฮิวด้วยดีกว่ามาดิเอนเดอร์เพิร์ลแรกมาแล้วครับตัวนี้เนี่ยเราฆ่าได้ยังวะเฮ้ยฆ่าได้แล้วเอาล่ะมาวิ่งเพื่อฮิวนะครับจากวันนี้เนี่ยตบมาดิครับผมไม่เจ็บหรอกเอ้ยจริงมันก็เจ็บแหละแต่มันฮิวทันนะครับมาดิขอเอนเดอร์เพิร์ลหน่อยครับผมเราต้องการทั้งหมด4ลูกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มาแค่ลูกเดียวเองทำไมมันให้ยากจังวะเนี่ยฮะทำไมให้ยากจังเฮ้ยตรงนี้คิปเปอร์เยอะจังวะเนี่ยมาหนึ่งนะ What the fuck เยอะเกินอุ้ยระเบิดไปครับผมเอาล่ะมาลูกที่2แล้วนะครับลูกที่3นะครับผมไม่กลัวตายแล้วครับเฮ้ยคิปเปอร์ระเบิดอีกแล้วเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนจะได้หรือเปล่าวะไม่ได้หรอขอหน่อยได้ไหมเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นรองเท้าเพชรก่อนนะครับแล้วก็เป็นขนไก่ล้อมรอบแบบนี้ครับผมแล้วก็เอนเดอร์โพล4ลูกนั่นเองนี่เป็นรองเท้าเอนเดอร์หรือเปล่านะครับใส่เข้ามาแอร์สปินเหรอเหมือนจะทําให้เราวิ่งบนอากาศได้อ๋อนี่คุณผู้ชมดูดิโอ้โหเวลาวิ่งแบบมันก็จะมีคลื่นลมแบบนี้ด้วยนะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งบนอากาศได้นะครับโหโคตรโกงอ่ะอะไรวะเนี่ยอย่างนี้ก็แจ่มนี่ครับแล้วถ้าจะลงล่ะอ๋อนี่ค่อยๆลงแบบนี้นะครับผมซึ่งจัดว่าแจ่มเลยฮะได้ใช้แน่นอนต่อไปเนเธอร์เนี่ยพูดถึงเนเธอร์เดี๋ยวเราเตรียมไปกันเลยดีกว่านะผมว่าอย่างแรกก็ขอออฟซิเดียนก่อนละกันนะครับเป็นไมนิ่งครับผมแล้วก็วิ่งไปดิครับนี่น่าจะขุดได้นะใช่ปะขุดได้หรือเปล่านะออฟซิเดียนเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่ขุดได้ด้วยนะครับผมก็วิ่งไปดิฟื้นขุดโคตรชิลนะครับสำหรับออฟซิเดียนเนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้ว18แล้วครับผมขออีกนิดนึงละกันโอเค20ฮะเอาไปว่าวางประตูเนเธอร์ไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับเดินมาครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับจากวันนี้เนี่ยไฟแช็กครับผมฟินแลนด์ซิลของเรานะครับจุดไปเลยเหลือแค่นี้แหละของที่เผาอยู่เนี่ยเป็นทองนิดนึงนะครับผมเอาล่ะมาเรียบร้อยนะจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับเนเธอร์ของเราครับผมคือแบบวิ่งบนอากาศได้อยู่แล้วนะครับชิลจัดอย่างแรกที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นโซแซนนะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโซแซนวิ่งกระโดดหาไปฮะแวะลงหน่อยละกันแล้วก็เจอเป็นฟอร์เทสพอดีเลยนะครับผมเราต้องการเป็นแท่งเบสด้วยฮะเอาล่ะก็มาดิครับเบสเราต้องไปจัดการเบสซะหน่อยฮะขอสัก2แท่งก็พอแล้วเนี่ยได้ป่ะได้ป่ะอุ้ยไม่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใช้เป็นพลังฮิวก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ตายครับผมก็มาดิครับฮิวได้เรื่อยๆครับผมไม่ตายแน่นอนเอาล่ะแท่งแรกมาแล้วนะครับขออีกแท่งนึงเพื่อนขออีกแท่งนึงได้ไหมแท่งที่2ต้องมาแล้วแหละเพื่อนขอหน่อยครับโอ้ยจะวันนี้ได้มาแล้วไปเลยครับผมอยู่แล้วที่เนี่ยจริงๆแล้วคราฟเลยก็ได้นะตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่ากล่องคราฟนะครับผมอย่างแรกเลยเป็นรองเท้าเหล็กก่อนนะครับแท่งเบส2อันนะครับแล้วก็โซแซนแบบนี้ครับผมจัดไปอันนี้คืออะไรอ่ะไฟเออร์สปินนะครับวิ่งแล้วเป็นไฟเหรอไหนดูซิเฮ้ยนี่ครับผู้ชมวิ่งแล้วแบบพื้นเป็นไฟหมดเลยฮะโอ้โหแล้วแบบกันไฟด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยโคตรโกงไปดิครับวิ่งติดไฟครับผมสุดยอดแรกอย่างนึงก็จะเป็นรองเท้าเพชรนะครับผมแต่ว่าจะเป็นโซแซนกับโคบ็อกนะครับไหนดูซิอ๋อเมื่อกี้วางสลับนี่หว่ากดมาครับผมอันนี้จะเป็นวีเทอร์สปินเหรอเฮ้ยได้ขอเปลี่ยนเป็นฮิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายครับผมโอเคได้อยู่เอาล่ะมาไหนดูซิวีเทอร์อย่างนั้นเหรออ๋อทุกอย่างเนี่ยเหมือนบล็อกทุกอย่างมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนแบบโดนกัดก่อนอะไรเงี้ยเพราะอย่างแรกมันจะเป็นโซแซนก่อนใช่ไหมแล้วแบบบล็อกค่อยหายนะครับเฮ้ยถือว่าเป็นพลังที่แบบดูน่ากลัวเหมือนกันนะผู้ชมอันนี้เนี่ยรอบๆเราก็จะแบบบล็อกหายไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้อีกแล้วเหรอฮะไอตัวนี้อีกแล้วเหรอขอชนมาหน่อยแล้วกันหมั่นไส้ว่ะเปลี่ยนเป็นแรมนะครับแล้วก็ชนมาหน่อยครับเอ้าชนไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อมันวิ่งไม่ได้นี่ว่ะเอาใหม่ชนไปดิครับจากนี้กระเด็นไปครับผมกระเด็นไปโคตรไกลซึ่งพลังอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอแบบเป็นแร่ทองเพิ่มก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปรับเป็นไมนิ่งนะครับผมเอาล่ะจากวันนี้วิ่งไปดิครับขุดไปขอทองเพิ่มหน่อยน่าจะได้อยู่นะครับจากวันนี้เนี่ยไหนลองคราฟดูซิคราฟเป็นบล็อกมาดิครับได้8นะแล้วก็เป็นรองเท้าเพชรครับผมล้อมรอบไปแบบนี้เลยกดไปดิครับจากวันนี้โกสปินนะครับก็คือแบบเวลาวิ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็นทองไปหมดเลยนะครับโอ้โหรวยจะจัดครับผมไอ้ตัวนี้แล้วเหรอฮะแล้วเหรอผมมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับแต่แบบมันมากับดาต้าแพ็กเนี้ยต้องเป็นแล้วว่ะชนให้มันกระเด็นไปเลยฮะมาเดชนไปครับกระเด็นครับผมไปไกลสุดขอบโลกเลยและอย่างต่อไปที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นTNTนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอป้นแป๊บนึงจัดไปครับผมรู้สึกว่าเล่นมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเลยแบบอยากเร่งสปีดซะหน่อยนะครับผมมารองเท้าเพชรกับTNTนะครับจากวันนี้กดไปดิครับผมก็จะเป็นTNTสปีดนะครับซึ่งเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะปล่อยTNTแบบนี้เลยหรอแล้วก็ระเบิดไปครับโอ้โหจัดว่าใช้ได้เลยนะครับวิ่งปุ๊บระเบิดปั๊บก็ผมแต่มันก็ไม่โดนดาเมจตัวเองนะเพราะแบบเหมือนเราจะได้รีสิสแทนด้วยนะฮะและสำหรับพลังอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเราจะต้องใช้เอ็นสโตนด้วยนะครับวางฟิสสองอันนะครับผมบล็อกเลสสโตนฮะคัพเปอร์แล้วก็รองเท้าเพชรนะครับพลังอย่างสุดท้ายกดไปดิครับผมนี่ก็จะเป็นเลเซอร์สปินนะครับซึ่งเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการปล่อยเลเซอร์นะครับซึ่งโอ้โหพอโดนทุกอย่างปุ๊บตายหมดเลยเหรอเอ็นเดอร์แมนนี่คือล่วงเลยนะครับแล้วไอ้ตัวนี้ตายปะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ตายว่ะเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบตัวบัคของดาต้าแพ็กนี้เลยอ่ะไหนดูซิมังกรตายหรือเปล่าครับยิงเข้าไปเลเซอร์สปินของเราฮะขนาดเอ็นเดอร์แมนยังตายทีเดียวเลยนะเฮ้ยผู้ชมเหมือนมันจะไม่โดนดาเมจว่ะอะไรวะเนี่ยโกงเกินเอ็นเดอร์ก็ไม่โดนเหรอเป็นไปได้ยังไงฮะเอาล่ะ
ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะกลับกันดีกว่านะครับผมสำหรับพลังเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะได้มาครบแล้วนะครับก็มีกี่พลังวะเนี่ยบันเทิงขอนับก่อนเหมือนจะมีน่าจะเป็น12พลังนะครับผมก็คือแบบอย่างแรกเลยนะจะเป็นโปเตโต้สปินนะครับนี่วิ่งแล้วแบบกลายเป็นโปเตโต้นะอย่างที่2นะผมก็จะเป็นแบบการกระโดดนั่นเองซึ่งทำให้เรากระโดดสูงครับผมอย่างที่3เป็นการวิ่งและฮิลฮะนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยอันนี้เนี่ยอย่างต่อไปครับก็โมเมนตัมฮะยิ่งวิ่งเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเร็วเท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าเราวิ่งสักชั่วโมงนึงคงเป็นเดอะแฟตเลยฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นแรมนะครับหรือแบบทำให้เราชนได้อะไรเงี้ยเหมือนแพ้ชนนะครับผมกระเด็นแบบนี้เลยฮะและอย่างต่อไปไมนิ่งนะครับก็จะเป็นแบบวิ่งแล้วขุดนั่นเองเนาะไฟเออร์สปินนะครับวิ่งแล้วแบบเป็นไฟครับผมนี่วิ่งแล้วไฟติดนะครับแล้วก็เบิร์นตัวอื่นได้ด้วยครับผมทีเอ็นทีสปินครับวิ่งแล้วแบบปล่อยทีเอ็นทีซึ่งก็จะเพิ่มทุกอย่างเลยนะฮะโกสปินครับนี่ก็จะเป็นวิ่งแล้วเป็นทองเนาะวีเทอร์สปินครับวิ่งแล้วแบบทุกอย่างก็จะหายไปแอร์สปินก็แบบวิ่งบนอากาศนะฮะแล้วก็เลเซอร์ครับผมนี่ปล่อยพลังครับผมซึ่งเสียดายที่เอ็นเดอร์ดราก้อนเนี่ยโดนแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นม็อบตัวอื่นก็น่าจะตายหมดแหละนะครับผมเอาล่ะครับก็ได้ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ